บทนำแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชน ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัธรรและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้น มหาบุรุษมหาสตรีพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่สิ้นอาสะวะแล้วแลคือมหาบุรุษในโลกเพราะการสิ้นอาสะวะเป็นความสำเร็จอันสูงสุดที่มนุษย์พึงเข้าถึงได้เมื่อสำเร็จแล้วย่อมเป็นประโยชน์สุขอันยิ่งแก่ตน และเป็นที่พึ่งให้แก่จิตใจทั้งหลายได้เป็นบุคคลล้ำค่าที่หาได้ยากในโลกในสมัยพุทธกาลมีกุลบุตรกุลธิดาที่ตั้งใจบำเพ็ญธรรมจริงจังจนได้เข้าถึงความเป็นมหาบุรุษมหาสตรีหลายท่านแต่ละท่านล้วนมีคุณล้ำค่า ควรแก่การศึกษาและระลึกถึงโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกมูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมร้อยเรียงเชื่อมโยงการบำเพ็ญเพียรของแต่ละท่านตั้งแต่การตั้งจิตบุพกรรมการปฏิบัติจิตการบรรลุธรรมปฏิปทาและธรรมเทศนา เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีและเป็นมรดกธรรมล้ำค่าของพระศาสนาแก่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอเชิญรับฟังได้ณนบัดน,นี้